คนที่น่าจะเครียดที่สุดครับพร้อมนะครับคุณนัททิวพร้อมครับทายให้ถูกนะครับเดาใจทีมงานให้ได้ถ้าพร้อมแล้วปรบมือครับนัททิวไฟงามความรักมันพังลงเราเหมือนคนไม่เป็นคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะทำใจได้เลยไม่เคยหันมองดูตัวเมื่อสีดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือนเคยเพิ่งจะรู้ว่ารักแท้มันไม่ไกลไม่ห่างเลยแค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองนั่งดูแขนมองดูมือจ้องกระจกดูสักครั้งนั้นใครเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมมาแล้วคุณแม่ค่อยๆกลืนน้ำลายก่อนนะคะคุณแม่นี่รุ่นแม่เลยรุ่นแม่สำลักน้ำลายเลยคุณแม่แม่เขาชอบเล่นพี่พี่เล่นพี่เล่นเป็นคนสนุกสนานไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอ่ะเขาคิดว่าแก่มากเลยล่ะคะเขาบอกว่าพี่แก่มากน่าจะเป็นรุ่นใหญ่เลยแบบใช้เพลงนี้แล้วพูดเยอะด้วยขยันพูดด้วยอย่าว่าแม่ครับตัวนะครับอายุเท่าไหร่ครับ30ยังแจ๋วโอ้ยกล้าพูดอายุ30โถ30จะครบ100แม่ก็บอกน้องเข้าไปแม่ชอบเพลงแม่ชอบปุ๊บปวงอ๋อเห็นไหมแม่ครับขาแม่มีผัวยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นวันไหนอะค่ะนับตามวันนับตามวันบางวันก็5บางวันก็10ฮะก็วันนึงมีตั้งหลายชั่วโมงโอ้โหแม่ก้าวไกลกว่าคุณอีกตอนนี้เป็นนักแสดงหรือว่านักร้องมากกว่ากันครับไม่เป็นอะไรเลยค่ะเป็นคนสวยและรวยมากเพราะที่ผ่านมาทำงานเยอะจนกระทั่งตอนนี้นั่งใช้เงินอย่างเดียวอาชีพหลักคือสวยและรวยไปวันๆใช่ครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะไม่แก่แล้วล่ะมั้งไม่แก่ไม่ทำไมไปหลอกเฮ้ยไม่แก่คิดว่าไม่น่าจะแก่มากแต่ว่าก็ไม่น่าจะเด็ก30อ่ะไม่30เป๊ะเลยนัดอย่าเพิ่งเป๋ที่เราคุยกันว่าเขาเป็นคนเลือกเพลงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในยุคนั้นจริงๆแบบนี้เขาเรียกว่าแก่นะคะแม่แรงเยอะละเกินไม่ได้ดีอ่ะเป็นขยันพูดด้วยเป็นแบบสายชอบพูดอ่ะสายชอบพูดเป็นคนสายพูดด้วยนัททิวรู้จักดีรู้จักดีผมรู้จักด้วยเหรอคุณมีในใจป่ะล่ะไม่มีในใจแต่ว่าเบนเข็มไปที่นักแสดงมากกว่านักร้องเขาทำสองอย่างเอาจริงๆนะคือเขากลับมาอีกครั้งว้าวเลยอ่ะว้าวมากว้าวไม่มี2อย่างคือว้าวดีกับว้าวน่ากลัวมากเห็นไหม
กล้าพูดกูด้วยจะบอกให้ถ้าไม่รุ่นใหญ่เขาไม่พูดกูพี่กูบอกน่ากลัวไม่เป็นไรแม่ใจเย็นแม่หายใจลึกพี่บอกเลยไม่ใช่ว้าธรรมดาเป็นวู้วายเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอตะลึงทั้งวงการเขาเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ที่เมื่อก่อนได้รับฉายาว่าเซ็กซี่ตัวแม่นี่มาถูกทางแล้วคุณเคยเห็นมาที่แบบ MV อ่ะที่แบบเต้นอยู่หน้ารถอ่ะอะไรอ่ะถามเรื่อง MV เขาดิตอนที่เขาออกอัลบั้มอ่ะตอนที่เขาเอาหูหน้ารถอ่ะโอ้โหแซ่บแซ่บพี่เคยเอาถูหน้ารถจริงป่ะครับเคยค่ะเฮ้ยเคยถูหน้ารถจริงใครก็เคยเอาตูดถูหน้ารถกันทั้งนั้นแหละใช่เหรอวะใช่เหรอพี่ซานิไม่รู้ใบให้นะคะเพลงมีคำว่าบึ้มบึ้มเนี่ยแบบเต้นอยู่หน้าเลยบึ้ม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 อะไรอ่ะไม่รู้หลายหลายคนอาจจะนึก MV บึ้มบึ้มของแม่ไม่ออกขอดนตรีแล้วแม่บึ้มบึ้มให้ดูหน่อยได้ไหมคะแม่มาแล้วแม่แม่ร่างจริงแม่ร่างจริงไม่คิดว่าแม่จะหมุนคอได้ขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเต้นขนาดนั้นเลยเหรอแม่ทำไมแม่เจ็บเข่าลูกแม่เขาเสื่อมนี่แม่ก็เดินจงกรมเป็นนะตอนนี้เริ่มเข้าวัดแล้วเดินจงกรมเป็นเข้าผับแล้วก็เดินจงกรมจงกรมแล้วก็แงะเล็บไปไงทำเล็บแงะเล็บหลุดเห็นไหมพูดไม่หยุดถามครับถามครับถามถามครับขอโทษ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 สู้เขาหน่อยลูกสู้เขาหน่อยเกิดทันแม่เขาไหมลูกบึ้มบึ้มเอ็มบีบึ้มบึ้มทันไหมทันครับแต่งตัวยังไงสัดส่วนเท่าไหร่บอกพี่เข้าไปแต่งตัวแบบรัดรูปครับเอล36อก35ครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะคือเอลใหญ่กว่านมอ่ะที่น้องหมายถึงน่าจะเป็นสะโพกนั่นแหละคนบ้าเอล36อก35อก35คือตอนนี้ใส่กระโปรงขึ้นมาถึงนี่ไงกระโปรงเขาดึงสูงขอโทษนะครับพี่ครับเราเคยเล่นละครด้วยกันไหมครับเคยตั้งหลายเรื่องเคยเล่นละครด้วยกันหลายเรื่องแม่ใช่เราเล่นเป็นลูกเขาอะจำได้ไหมเนี่ยเคยเล่นคุณแผนค่ะโอ้โหนั่นเล่นคุณแผนหรือเปล่าคะไม่เคยแต่ว่าโคเวอร์เพลงจากเรื่องคุณแผนตอนนี้อยู่ครับฝากด้วยก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันอ้าวก็คิดว่าจะเล่นด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เล่นไงแม่ไปเรื่อยแล้วเนี่ยแม่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเล่นแล้วก็ให้เปลี่ยนคำถามถามเรื่องอื่นให้ถามเรื่องอื่นด้วยอื่นรุ่นแม่แต่พูดเก่งขนาดนี้หรอมีเคยนั่งอยู่กับแม่จิ๊กนวรัตน์แล้วแกไม่หยุดพูดไหมล่ะแม่จิ๊กเลยหรอโอ้แต่พูดจริงๆนะเขาเป็นสาว 2,000 ปีนะใช่ไม่อายุเนี่ย 2,000 แล้วไม่ตายไม่ใช่โอ๊ยชมก็ดูแลตัวเองดีดูแลตัวเองดีผมอยากรู้ว่าพวกคุณทั้ง5คนเคยทำงานกับแม่เขาไหมครับเคยทุกคนเคยหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวก่อนจับโกหกแจ็คกี้ได้ครับไอ้แจ็คลูกสงสารน้องมันนั่งมองซ้ายมองขวาแล้วพูดไม่ทันใครเลยแล้วแจ็คกี้ไม่คุยกับแม่เลยอ่ะไม่แต่แจ็คอ่ะเขาเด็กรุ่นใหม่ใช่ใช่ใช่แต่แน่นอนว่าต้องเคยเห็นผลงานแม่ตั้งแต่เด็กเคยเห็นแต่ตอนที่ทั้ง4คนบอกเคยน่าจะกี้เป็นงี้นะไปด้วยก็ได้เหมือนอุปทานหมู่ใช่แม่ครับแม่ครับใน5คนที่อยู่ข้างหน้านะครับแม่สนิทกับใครที่สุดครับสนิทหมดเลยค่ะสนิทกับทุกคนเลยรุ่นใหญ่ใช่อยากอะไร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 แม่ก่อนที่แม่จะเริ่มคุยกับตัวเองคุณจะถามอะไรแม่อีกไหมใครก็ได้ช่วยผมหน่อยเมื่อก่อนเป็นนักร้องตอนนี้เป็นนักแสดงแล้วก็เล่นละครอยู่ด้วยกันเล่นละครอยู่ด้วยกันอุ๊ยเกินไปหรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นนักร้องปัจจุบันเป็นนักแสดงอนาคตเป็นโจรอนาคตเป็นโจรปล้นอะไรคะแม่ปล้นอะไรคะปล้นใจค่ะบุกอย่างนี้40อัพเท่านั้นเห็นป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมอะเล่นละครกับพี่ปีเตอร์อยู่ด้วยครับพอพี่เขาหลุดปุ๊บเขาแบบเฮ้ยหรือเป็นนักแสดงในกองเนี่ยเอางี้ชื่อนะตื้อตื้อตื้อฟ้านปิงปิงเดี๋ยวมาทำไมล่ะตื้อตื้อ
พี่เป้ยเฮ้ยใกล้เคียงใกล้เคียงแต่ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วใกล้เคียงนัดใบชัดเจนมากครับบุ้มตีล่าตีล่าบอกเลยว่าเอ้ยพูดแล้วเฮ้ยมันพูดแล้วว่ะมันพูดแล้วว่ะบอกเลยว่าไปเลยลูกบอกเลยว่าปากแซ่บครับปากแซ่บปากแซ่บปากเป็นร้อนในอ่ะค่ะแซ่บๆหน้าท้องเป็นซิกแพคท้องเป็นซิกแพคเลยเหรอแล้วก็บอกเลยว่ารักความสะอาดรักความสะอาดนี่กำลังพูดความจริงอยู่นะครับรักความสะอาดที่สุดอันนี้นี่รู้ทั้งวงการติดแม่มากติดแม่มากเอางี้พี่ไม่โกหกจำบทเก่งมากจำบทเก่งมากเคยเล่นละครกับพี่เต้แน่เลยอ่ะหุยพี่ผัดไทยนี่จำบทเก่งมากนะเขาจำชื่อเขาไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยเป็นคนเฮลตี้เลยเป็นคนเฮลตี้และนี่คือความจริงที่สุดความจริงแม่เขาชอบกินข้าวโอ๊ตกับกล้วยหอมเฮ้ยใช่นี่พูดใช่หมดเลยนะเมื่อกี้คือตั้งแต่ที่พวกพี่เขาพูดกันมาเนี่ยอันนี้เพิ่งพูดความจริงนะคะอันนี้ความจริงนอกนั้นโกหกหมดเลยนอกนั้นคือตดลงหมดเลยค่ะตั้งแต่ต้นละค่ะคุณกำลังด่าพวกเราตอนอยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่น่ารักเห็นป่ะเห็นไหมเขาหยอกเอิญเก่งเป็นคนพูดเก่งพี่เบเบ้เหรอใช่อ่ะงั้นไม่ใช่พี่การแล้วผมไม่มีตัวช่วยแบบมองจับแต่จริงนัดหน้าสงสารสุดเลยนะผมใช่จับผมไหมจับผมเดี๋ยวให้จับผมหันหลังนี่ครับนี่เหรอใช่ครับเฮ้ยถักเปียเฮ้ยโอเคพอละเฮ้ยเหมือนรู้คุณรู้จากผมเหรอน้องรู้ไหมไอ้ที่น้องจับไปเนี่ยมันไม่ใช่ผมเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแม่แกอายุเยอะมันต้องยาวเป็นธรรมดาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรียนรู้ว่าไอ้น้องพี่โอเคครับตอนแรกหลังจากฟังเนี่ยใจอ่ะนึกถึงนักแสดงที่เล่นกับพี่ปีเตอร์กับผมตอนนี้ก็คือพี่นุ่นวรนุชก่อนตอนแรกเฮ้ยพี่นุ่นพูดไม่เก่งแต่พอจับผมคิดว่าไม่ใช่เพราะพี่นุ่นอ่ะผมสวยแล้วผมเข้าไปยังไงผมตบนะตบนะตบนะตบพูดแบบนี้มันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวพังกระแพงไปหายเลยสภาพผมแม่เขาเป็นไงเอาดีๆนะคือสภาพผมเนี่ยเหมือนผ่านการใดการหนีบมาค่อนข้างมากแก่แล้วลูกตอนนี้มีชื่อในใจบ้างไหมครับนัดผมกำลังคิดว่านักแสดงผู้หญิงที่ผมสนิทเนี่ยส่วนมากพูดไม่เก่งเขาจะบอกว่านัดสนิทกับเขาโดยที่นัดเองไม่รู้ตัวเพราะว่านัดคุ้นเคยกับเขาตั้งแต่นัดยังเด็กเหรอใครเขาชื่อใครบุ้มใครจะคิดว่าแม่เขาเนี่ยทำเล็บยาวตลอดเวลาชอบต่อเล็บเป็นชีวิตจิตใจพี่เตอร์เขารุ่นใหญ่จริงป่ะครับอย่างที่ทายเมื่อกี้เนี่ย30ถูกต้องนี่คือกรีนอัศดาพรน้องกรีนเหรออัศดาพรกรีนไม่พูดเยอะขนาดนี้ตื้อตื้อตื้อเปิ้ลไอรินค่ะเปิ้ลไอรินไปครับบุ้มตีลักอันนี้พี่บอกชื่อตรงๆแล้วนะไปแล้วงานที่พี่บอกชื่อตรงๆแล้วอ่ะไม่โกหกเลยคุณว่าเด็กใช่ไหมผมว่าอายุพอๆกับผมพิมประภาพิมพูดไม่เก่งขนาดนี้นะแล้วแต่จะเชื่อก็เชื่อแล้วพิมหรอน้องพิมหรอน้องพิมพิมบ้าอะไรรุ่นเหลนรุ่นเหลนรุ่นเหลนเลยเหรอแจ็คกี้พูดไปลูกใครเขาคือใครที่พี่พูดมาทั้งหมดผิดหมดเลยนี่เฮ้ยต้องมีอะไรเด็ดๆพร้อมไปน้องรักนี่มันหักคอกอีกอันนี้คือถ้าพูดอะไรไม่ดีใส่เขานิดนึงเขาด่านะครับทำไมครับเขาก็พิมเหมือนกันครับพิมอะไรคะพิมรีพายอย่านะคะอย่านะคะโอ้โหพิมรีพายเข้ามาคิดว่าไม่ใช่นะตอนนี้มีในใจแล้วนะไหนว่ามาสิลูกมีชื่ออะไรบ้างต้องรู้แล้วนะตอนนี้มันบีบลงมาเหลือชื่อเดียวแล้วอะหรอใครอะคิดว่าเป็นเกรซการ9เฮ้ยเพราะว่าเขาคุยเก่งสวยเซ็กซี่แล้วก็เคยดูแบบพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแบบโคฟเต้นโคฟเพลงแล้วผมทรงเนี้ยผมเคยเห็นนะวิดีโอ YouTube มีเขาถักเปียด้วยเกรซจันเก้าอ่ะอันนั้นแฟดไม่ใช่ตัวจริงอันนั้นแฟดเป็นแฟดคล้ายๆกันนิสัยเหมือนกันสนิทกันเฮ้ยเขาบอกแล้วนะน่ะแม่สนิทกับเขาไหมสนิทกับใครสนิทกับนัทหรือสนิทกับเกรซแม่สนิทกับนัทไหมอยากให้สนิทไหมอ่ะเหมือนแม่หิวช่วงนี้แม่หิวฟันธงอะไรเปล่าฟันธง
เกรซการก้าวครับฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือเกรซการก้าวครับมาดูว่าจะทายถูกหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาไม่เคยหันมองดูตัวมัวเสียดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาเหมือนเคยคงจะรู้ว่ารักเธอมันไม่ไกลไม่ห่างเลยแค่เพียงกลับมาสนใจตัวเองครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต้องยอมเสียดายเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไปต้องยอมเสียดายเป็นจนตายชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้นั่งดูแค่มองดูมือดูหน้าตามองตัวเองจ้องกระจกดูสักครั้งนั้นใครเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมเก็บชีวิตที่เหลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมสวัสดีครับน้องขวัญภาษาวันนี้ครับถูกทางแล้วอ่ะมาถูกทางแล้วคิดไม่ถึงพี่ขวัญเลยอ่ะก็คือจริงๆก็ใกล้ๆแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เกรซก็คือขวัญก็คือเหมือนกับแบบเป็นบัดดี้กันไงพี่ใช่จริงๆเป็นเจเนอเรชันเดียวกันโตมาด้วยกันใช่แล้วก็สนิทกันด้วยติดแม่แล้วพี่พูดจริงติดแม่รักความสะอาดเขาทำบริษัทแม่บ้านไงใช่บ้านผมเขายังไม่ทำเลยโอ้เอ้ยคิดไม่ถึงใช่ปากแซ่บเนี่ยพี่ขายลิปสติกไงขายลิปสติกปากแซ่บมากแล้วพี่เอาถูหน้ารถอันนี้ก็เรื่องจริงใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ปั่นอันนี้ปั่นแต่เมื่อกี้เหมือนคุณจะบอกว่าสภาพผมเขาไม่ค่อยดีโอ๊ะบิ๊กๆตบปากนะไม่เอาค่ะไม่ตบผมจริงๆหนูสวยมากเลยอันนี้วิกอันนี้มันเป็นวิกไงมันยาวมากถอดคำพูดใหม่เดี๋ยวดีถอดคำพูดออกไปเลยปกติมันก็ไม่ยอมคนนะอยู่ดีมันยอมง่ายคือตอนแรกอ่ะที่เพี้ยนไปทางเกรซนะเพราะในหัวเข้าใจว่าพี่แอร์น่าจะสนิทกับเกรซไปคิดแบบนั้นว่าเขาน่าจะสนิทกันคือตอนจับเปียด้วยอ่ะมันแบบนึกว่าเป็นแบบไปทางนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะเคยเห็นภาพเขาทำผมทรงเปียอะไรเงี้ยอันนี้คือเจอน้องครั้งแรกค่ะนี่คือเจอกันครั้งแรกเหรอบ้าเจอกันครั้งแรกนี่ผมตกใจว่าโอ้โหพี่ตัวจริงสวยมากเลยสวยแบบสวยมากเจอตัวจริงแล้วเป็นไงประทับใจไหมประทับใจครับเขินทำไมอ่ะเฮ้ยประทับใจครับคือแบบแต่นี่คือไม่กล้ามองหน้าเลยนะคุณมองหน้าเขาก่อนไม่เคยไม่กินร้องเพลงด้วยกันตั้งนานครับสวยจนเรามองไม่ได้อ่ะน้องแจ็คกี้เคยเจอเขายังไม่เคยเจอครับน้องมาดูหน้าพี่เขาใกล้ๆแล้วจะรู้อาการขยันเดินซะด้วยนะแล้วจะรู้อาการน้องพี่จ้องตาขวัญให้นัดเขาดูนี่ดูเอ็มมาแล้วเอ็มมาแล้วไม่ไหวอ้าวเดี๋ยวไม่ไหวได้สิเอาไหนแจ็คกี้เรามามองหน้าพี่สานีมองหน้าพี่สานีดิมองใกล้ๆดิเป็นไงบ้างนี่น่ากลัวแจ็คนี่พี่เองไงลูก
และทีมงานไปติดต่อขวัญแล้วทำไมถึงยอมมาร่วมรายการเพราะปกติจะไม่ค่อยเห็นขวัญออกรายการสักเท่าไหร่ใช่ค่ะก็โอกาสมันมาเหมาะสมพอดีแล้วคุณแม่เนี่ยคือเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้คือคุณแม่ก็รีเควสมาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเป็นรายการนี้คิดว่าร้องเพลงให้แม่ฟังละกันแล้วคุณแม่ก็รีเควสมาว่าต้องเป็นเพลงนี้แหละนั่นคือสาเหตุที่เราไม่ได้เลือกเพลงแม่ขวัญเลือกเพลงใช่เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันโอเคครับให้พูดถึงน้องหน่อยน้องก็ชอบเรามากนี่เขาเขินมากนะผมไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยน้องเป็นเด็กผู้ชายที่เก่งใช่ไหมแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆเต็มที่ขอบคุณครับเราเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังเนาะขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็วันนี้ดีใจครับได้มีโอกาสร่วมงานกันครั้งแรกแล้วก็งานครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแบบหลงไหลก็เลยเหมือนมีสองอย่างที่ผมหลงไหลอยู่ตรงหน้าครับก็ FC ครับเป็น FC ครับเป็นแฟนคลับครับพี่ครับดีใจที่ได้เจอเป็นแฟนคลับแล้ววันนี้ก็ได้ร่วมงานกันเป็นความประทับใจที่มันเกิดขึ้นในรายการแบบนี้บ่อยๆครับในรูปแบบที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ให้ทั้งคู่ฝากผลงานนะครับนัดก่อนเลยครับก็ช่วงนี้เป็นละครครับผมฝากละคร3เรื่องนะครับยินดีครับเรื่องกระเช้าสีดาครับเล่นกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีซีรีส์อีก2เรื่องครับได้ครับติดตามรายละเอียดทุกอย่างใน Instagram ได้ขวัญละครับตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวขวัญกำลังจะมีละครเปิดกล้องอยู่ค่ะ2เรื่องก็โดยส่วนตัวขวัญขออนุญาตฝากบริษัทแม่บ้านทำความสะอาดครบวงจรนะคะบริษัท SC Service Thailand แล้วก็เครื่องสำอางของขวัญที่เป็นออร์แกนิก UC Cosmetic ด้วยค่ะไปติดตามได้นี่คือเก่งมากนะเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วทำเองจริงจังในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะทำค่ะติดตามผลงานของทั้งคู่ครับขวัญใจกับคนที่ชื่นชอบมาเจอกันแต่ท้ายผิดถือว่าเฟลความสนุกแบบนี้ในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงจะเจอกันทุกวันพฤหัส 20:05 วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับแมวจิรศักดิ์เนมกัสโนวาการกลับมาอีกครั้งของเธอจั๊บนงพนีผ่านเทปออฟปองศักดิ์มาได้เทปนี้ถือว่าเด็กๆเด็กๆมั่นใจว่าถูกแน่ๆเลยและผู้ช่วยเท่งเถิดเถิงผมรู้หมดว่าใครเป็นใครรู้หมดแล้วอันนี้ 2,000 ไม่ได้พี่กะให้มัน 5,000 แล้วซุปตาหลังกำแพงสุดว้าวคือใครตอนนี้รายการเรานี้ท็อปฟอร์มมากเอาใครมานี่คาดไม่ถึงเลยสำหรับคำใบ้ของพี่แมวนะครับผมจะมีอยู่4แผ่นป้ายและให้ดูทั้ง4แผ่นป้ายเลยทำนองเพลงดังเพลงดังมีเสียงเป็นหัวผิวขาวขาวโบ๊ะเลยขาวแบบละสายตาไม่ได้เออเราเคยชนแก้วกันสังสรรค์ปาร์ตี้กันแล้วใช่ไหมครับหนูไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มครับหนูไม่ดื่มผสมกินเคี้ยวเท่านั้นค่ะพี่เท่งผสมกินเคี้ยวคะอ๋อพี่ชอบกินดิบจ้ะชอบกินดิบจ้ะจ๊ะพี่บอกได้อย่างเดียวหล่อมากแต่หน้าตาทั้งโอป้าเกาหลีนะแสดงเก่งเราสี่คนนี้ใครไร้ประโยชน์ที่สุด5คนเลยค่ะไร้หมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าหนูร้องเพลงเร็วไม่ได้จริงไหมอ่ะไปฟังกับผมในห้องไหมล่ะครับไม่ติดเลยนะพูดตรงๆนายร้องข้ามกำแพงรักเขานะอย่าแกล้งเผ็ดมากนะ